เมื่อคุณแม่ปักหมุดที่จะทำหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนเป็นมรดกที่เป็นสมบัติของคนตายจากนะคะคุณแม่ก็ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปเราจึงเห็นว่าคนที่เข้าไปลงทุนกับเราก็คือการเข้าไปใช้ความสามารถในฐานะของประชาชนคนหนึ่งที่ทำให้เกิดมรดกของโลกใบนี้อย่างน่ายกย่องค่ะท่านผู้ใดพอเมื่อทราบว่าผู้หญิงกับแม่ชีมายื่นทราบว่าแม่ชีจะทำเกษตรกรรมฐานสองที่นี่อย่างไรก็คงจะเป็นความโชคดีของเพชรบุรีด้วยนะครับเพราะว่าเรามักจะมีคำว่าเกษตรกรรมฐานอย่างมากที่ประเทศที่เราดูแลแค่ตรงนี้นะครับและอยู่ดีจะมีเกษตรกรรมฐานที่สองนะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่จังหวัดไหนก็สร้างไปก็ยิ่งเป็นที่แรกที่ชมและยินดีกับผมเองที่จะยินดีด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีอะไรที่จะช่วยได้ในนามของคนตัวเล็กคนเดิมนะฮะคนที่ทำหน้าที่ในการเกี่ยวข้องกับงานต่างๆด้วยนะแล้วก็ในฐานะที่จะพูดดูแลภาพรวมด้วยแล้วก็พร้อมจะดูแลก็รู้สึกยินดีครับนะแล้วก็ขอมีส่วนร่วมกับแม่ชีด้วยครับเราขออนุโมทนาและซาบซึ้งในความเสียสละของคนมากมายที่ทำให้เรารู้ว่างานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของผู้ให้ที่รดตัวตนงานใหญ่ใจประเสริฐเช่นนี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant